ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้นะพี่ไม้ก็ออกมาหาสถานที่นะแล้วก็มาเทสอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะทำการทดสอบในวันนี้นะครับนั่นก็คือแท้ดำดูนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะมาอธิบายคร่าวๆนะในโดรนที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับนะใกล้เคียงกันนะนะ1 2 3 4นะครับเพราะว่าจะมีน้องๆเนี่ยสอบถามพี่ไม้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าโดรนที่เหมาะกับการฝึกซ้อมนะหรือว่าโดรนไซส์เล็กๆเนี่ยมันบินง่ายกว่าไหมแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ไม้จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ไม้ต้องมาเทสลัมนะครับก็คือมาเทสตัว C30 นะครับตัวนี้ด้วยเนาะพี่ไม้ก็เลยเลือกสถานที่นะครับในการที่จะมาเทสวันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบเป็นสวนนะครับสวนสาธารณะนะช่วงนี้คนก็ยังไม่มากนะครับนะคนยังมากันไม่เยอะนะก็น่าจะทดสอบกันได้พอสมควรนะครับโอเคไปโกโก้เอาล่ะมาครับลุยกันนะวันนี้นะครับพี่ไม้ออกมาเทสลัมนะครับซึ่งก็เทสหลายลัมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเทสนะเดี๋ยวพี่ไม้จะอธิบายคร่าวๆก่อนเพราะว่ามีน้องๆนะครับถามพี่ไม้มาหลายคนมากนะครับเกี่ยวกับลัมนะว่าจะใช้ไซส์ไหนรุ่นไหนยังไงดีนะครับซึ่งเหมือนที่พี่ไม้เคยบอกไปว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะครับแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างนะครับรวมถึงผลที่ได้จากการบินก็แตกต่างเช่นกันนะครับเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะนำไปบินในสถานที่แบบไหนบินรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ในการบินเนี่ยเราต้องการที่จะนำกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยขึ้นไปด้วยหรือไม่นะครับบางคนเนี่ยบินเพื่อที่จะซ้อมเล่นสนุกสนานบางคนเนี่ยอยากจะบินเพื่อที่จะพัฒนาทักษะก็คือฝึกท่าทางส่วนบางคนเนี่ยอาจจะบินเพื่อที่จะถ่ายทำถ่ายงานโปรดักชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องเลือกโดรนนะครับให้มันเข้ากับงานที่เราทำนะครับหรือว่ารูปแบบที่เราต้องการที่จะบินนะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ไม้จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะแยกประเภทออกมาก่อนด้านหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นโดรนแบบฟรีสไตล์นะส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบวูฟนะครับหรือว่าเป็นซีนีวูฟซีนีเมติกก็คือได้ทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าเป็นไซส์ที่แบบไซส์เล็กนะครับดังนั้นโดรนที่ไซส์เล็กๆเนี่ยนะครับจุดด้อยก็คือเรื่องของการแบกภาระบนโดรนนะครับนั่นก็คือการแบกกล้องนะการแบกกล้องนะครับโดรนลำเล็กใบพัดก็เล็กนะครับเวลาที่มันจะแบกอุปกรณ์ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะแบกได้น้อยนะแต่ถ้าโดรนลำที่ใหญ่กว่าใบพัดใหญ่กว่านะครับมันก็สามารถที่จะแบกน้ำหนักนะครับหรือแบกโหลดเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ฟรีสไตล์นะครับกับวูฟเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันที่เห็นชัดเจนเลยก็คือวูฟเนี่ยก็จะมีตัวกันใบนะครับพรอพเลอร์การ์ดเห็นไหมนะมีหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของฟรีสไตล์เนี่ยไม่มีนะครับก็คือจะเป็นใบเลยนะซึ่ง2ส่วนเนี่ยก็ต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแบบที่มีกันใบนะมีพรอพเลอร์การ์ดแบบนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะเจ้าพรอพเลอร์การ์ดตรงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันนะครับเวลาที่เราบินไปเฉี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กิ่งไม้นะวัตถุเสาหรือรวมถึงบุคคลนะครับที่เราไปบินใกล้นะครับดังนั้นนะครับเจ้าโดรนประเภทนี้เขาก็เลยดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะให้บินแบบประชิดตัวนะครับบินอินดอร์บินในอาคารเพราะว่ามีโอกาสที่ใบเนี่ยจะไปชนเฉี่ยวนะครับกับวัตถุที่เราบินเข้าไปใกล้ๆนะแต่แบบฟรีสไตล์แบบนี้นะครับเป็นโดรนที่ออกแบบมาเพื่อให้บินแบบเร็วคล่องตัวนะครับสามารถที่จะฟลิปโรยอตีลังกาได้แบบอิสระนะแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็จะทำได้ยากนะครับนะเหตุผลที่มันทำได้ยากก็เพราะว่าอุปกรณ์นะที่พันธนาการมันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเฟรมนะหรือว่าเป็นพรอพเลอร์การ์ดเนี่ยมันทำให้ขาดความคล่องตัวเห็นไหมน้ำหนักก็เยอะขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยไม่เหมาะที่จะมาบินตีลังกานะครับถามว่าบินได้ไหมบินได้แต่อันตรายนะครับนะอันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงหล่นนะชนนะครับเสียหายได้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโดรนประเภทฟรีสไตล์แบบนี้เราจะตีลังกาสักกี่ตลบก็ได้นะม้วนหน้าม้วนหลังนะครับได้หมดเลยเนาะ
พราะว่ามันน้ำหนักมันเบานะครับสรีระของมันเนี่ยมันโปร่งมันโล่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถตีลังกานะครับม้วนหน้าม้วนหลังนะครับหรือในทิศทางไหนก็ได้เนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งลำเล็กนะครับกำลังก็จะเบากว่าลำใหญ่นะลำใหญ่มันก็จะบินได้เร็วกว่าแล้วก็แบกโหลดนะครับหรือแบกกล้องเนี่ยได้เยอะกว่านะโอเคไหมขนาดไซส์นะครับก็มีผลนะครับตัวนี้นะครับเป็น C25 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดใบมันก็ 2.5 นิ้วตัวนี้30นะครับก็ใบ3นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยของอวตารเนี่ยเขาทำมาไม่ค่อยเหมือนกับแบรนด์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใบมันจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 กว่านะครับเกือบ 2.9 นิ้วนะครับแต่ก็ไม่ถึง3นิ้วนะครับอย่างแน่นอนนะซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันอีกนะครับ2ลำเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็มีความแตกต่างนะครับที่ขนาดดังนั้นเสียงจะต่างกันนะครับระยะเวลาในการบินก็ต่างกันนะครับการสู้แรงลมก็ต่างกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้นะครับให้ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับที่ต้องการนะแบบนี้เป็นแบบคัสตอมนะครับก็คือเป็นแบบประกอบเองนะครับซื้ออุปกรณ์มาประกอบแต่พอเป็นของเจ้า DJI Avatar เนี่ยมันจะเป็นลำสำเร็จนะครับที่ทางแบรนด์ DJI เนี่ยเขาทำออกมาให้ครบหมดเลยนะครับดังนั้นแบบนี้นะครับข้อดีก็คือความเสถียรภาพนะครับรวมถึงระบบนะครับดาวเทียม GPS นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาทำมาคอมแพคนะครับแล้วก็มันมาตรฐานนะครับนะมันมีความปลอดภัยสูงนะครับรวมถึงแบตเตอรี่ที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะบินได้นานมากนะครับบินได้ประมาณ10นาทีกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เจ้า2ลำเนี้ยคือประมาณ 3-4 นาทีนี่คือก็หรูละนะครับพี่ไม้ให้เต็มที่ก็ประมาณ 5-6 นาทีบินนานเกินกว่านี้คืออันตรายนะเพราะว่าในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยความชัวร์ของแบตเตอรี่นะระบบของแบตเตอรี่เองนะครับมันก็ไม่มีระบบอะไรเลยมันใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิโพธรรมดาถ้าเราบินไปไกลๆแล้วเราก็ไว้ใจว่าเดี๋ยวมันจะบินกลับมาทันเนี่ยเราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอัตราเสื่อมยังไงบ้างนะครับมันอาจจะกลับมาไม่ทันซึ่งเกิดขึ้นเยอะมากนะครับในโลกใบนี้นะครับเกิดขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไว้ใจนะครับพวกแบตเตอรี่ลิโพที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมากจนเกินไปนะครับในเวลาเดียวกันของอวตารเนี่ยก็เป็นลิโพนะครับแต่ว่าตัววงจรของแบตเตอรี่เนี่ยของเขาเนี่ยทำมาดีมากนะครับมีระบบดิชชาร์จในตัวนะครับแล้วก็มีระบบเช็คสถานะของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นับจำนวนนะครับมีระบบเตือนฟ้องนะครับเมื่อแบตเกิดการเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยความเสถียรภาพมันต่างกันนะครับแต่ข้อด้อยนะครับของเจ้าอวตารนะครับหรือลำที่เป็นแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมบำรุงนะการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเข้ามาเนี่ยดังนั้นมันจะมีการตรวจเช็คนะครับเออร์เรอร์นะครับค่อนข้างเยอะนะครับพอมันมีการตรวจเช็คเออร์เรอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะบินได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับเราก็อาจจะต้องทำการอัพเฟิร์มแวร์บ้างล่ะหรือไม่ก็คาลิเบตนะครับหรือไม่ก็ต้องทำการเซตอัพปรับจูนนะครับกับแว่นนะครับกับวิทยุนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงหรือว่าใช้ร่วมกันได้นะครับมันก็จะมีความยุ่งยากนะครับในเรื่องของระบบนะครับเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนที่พี่ไม้บอกก็คือเรื่องของการซ่อมแซมนะครับพอมันมีกล้องด้านหน้าที่มีกิมบอลในตัวแบบนี้ถ้ามันร่วงหล่นชนนะครับแตกหักนะมันก็ซ่อมค่อนข้างที่จะยากนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งพอเปลี่ยนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่กล้องของมันเนี่ยก็เป็นกล้องที่ดีนะครับคุณภาพดีมากนะครับสามารถนำไปใช้ในการถ่ายทำคลิปทั่วไปได้อย่างสบายนะครับยิ่งคลิปท่องเที่ยวนะสบายสบายเหลือๆเลยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นลำประเภทแบบนี้ที่เป็นลำคัสตอมที่ประกอบขึ้นนะครับเวลามันร่วงมันหล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบนะครับโปรพิลเลอร์มันแตกนะครับใบมันหักนะหรือรวมถึงเฟรมด้วยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อเปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ต้องมีความรู้นะดังนั้นนะครับพี่ไม้ขอแนะนำก่อนนะว่าใครที่จะเล่นนะครับหรือฝึกซ้อมหรือบินนะครับเจ้าโดรนที่เป็นคัสตอมแบบนี้นะครับจะต้องมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พอสมควรนะครับสังเกตนะมันจะมีอุปกรณ์มีสายไฟด้านในนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็บนบอร์ดนะครับก็จะมีรอยบัตรกรีนะมีการเซตอัพนะครับนู่นนี่นั่นนะซึ่งเราจะต้องมีความรู้นะครับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอสมควรนะครับทางด้านไฟฟ้าประมาณนั้นนะครับ
รวมถึงเวลาที่เราจะเซตนะครับระบบของบอร์ดเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยอีกนะครับพี่ไม้ก็เลยขอแนะนำว่าสำหรับน้องๆ นะครับที่ต้องการจะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ชอบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับชอบการประกอบนะครับก็หาลำประเภทที่เป็นลำประกอบแบบนี้มานะครับมันก็เป็นฮ็อบบี้ของเราด้วยให้เราได้ศึกษาได้ทำความสนุกเนี่ยก็คืออยู่ที่การประกอบแล้วสามารถนำไปบินได้ตามจินตนาการของเราตามความต้องการของเรานะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้หรือไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปศึกษาทางด้านนี้ได้นะไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็คงจะต้องมาใช้ลำที่เป็นลำสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าลำแบบนี้เนี่ยซื้อมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็สามารถที่จะบินได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่ามันซ่อมยากเวลาจะซ่อมก็ต้องส่งไปยังศูนย์ให้บริการนะครับซ่อมด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะก็ต้องแยกแยะประเภทนะครับสำหรับเจ้าโดนคัสตอมนะครับส่วนมากที่พี่ไม้ใช้ก็จะใช้บินในระยะใกล้ๆนะครับเหมือนวันนี้นะเดี๋ยวพี่ไม้จะเทสบินให้ดูนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะว่าสถานที่ที่พี่ไม้บินนะครับระยะทางเนี่ยมันประมาณไหนนะครับนะสำหรับลำคัสตอมเนี่ยพี่ไม้จะบินไม่เกิน500 600เมตรประมาณนั้นนะครับนะเนื่องจากแบตเตอรี่ของมันเนี่ยได้ประมาณ 3-4 นาทีประมาณนั้นนะครับพี่ไม้ก็จะไม่บินไกลรวมถึงระบบไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวิทยุภาพนะครับความเสถียรภาพนะครับพี่ไม้ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวของ DJI มากกว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่พัฒนานะครับทางด้านความปลอดภัยของการใช้โดรนเนี่ยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าสัญญาณมันจะหลุดนะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่มันผิดพลาดในระบบเนี่ยนะครับโดรนเนี่ยมันก็จะสามารถ return to home กลับมาได้นะครับดังนั้นเจ้าลำอวตารเนี่ยพี่ไม้จะเน้นนะครับก็คือบินไกลนะครับบินประมาณ2กิโลนะครับนะ 1-2 กิโลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลำคัสตอมเนี่ยพี่ไม้จะบินไม่เกิน 5-600 เมตรนะครับนะแต่เหมือนที่พี่ไม้บอกนะครับมันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับให้มันเหมาะนะครับกับตัวเรานะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเหมือนที่พี่ไม้เคยบอกไปนะครับว่าเราเข้ามาบินโดรนเนี่ยเราบินเพราะว่าเราชอบความอิสระในการบินชอบเก็บภาพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไม่มีบทสรุปสำหรับเราว่าโดรนลำไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับมันเลือกยากที่จะให้เลือกบินแค่ลำเดียวในชีวิตนี้นะครับเพราะว่าแต่ละลำเนี่ยคาแรคเตอร์มันต่างกันแต่ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะเป็นรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแล้วมีทั้งหมดเนี่ย5ลำแบบนั้นน่ะเลือกได้ว่าลำไหนที่ดีที่สุดนะครับแบบนั้นเลือกได้นะเราก็ดูแค่อาการบินหรือว่าการตอบสนองของเราถูกไหมแต่ตอนนี้โดรนมันคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาบอกไม่ได้หรอกว่าประเภทไหนมันจะดีกว่านะครับพอวันนึงที่เราบินได้ทุกประเภทนะครับเราก็อยากที่จะมีในทุกๆรุ่นนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางของมันนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็คือประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับอุปกรณ์ให้มันมากมายนะครับเราไม่ได้มีในทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้รุ่นที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนนะครับบินให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็บินให้มันมีความชำนาญนะครับพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับเก็บเงินนะครับแล้วก็สะสมหาซื้อนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนึงเราก็สามารถที่จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เจอกับโดรนรุ่นใหม่ๆนะครับได้ทดลองใช้อุปกรณ์ใหม่ๆนะครับถ้าไม่ละความพยายามนะครับเราสามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีโดรนใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามี1ลำแล้วใช่ไหมครับแล้วมันมาได้อย่างไรล่ะดังนั้นไม่แปลกนะครับที่มันจะมีลำที่2ที่3ที่4นะครับแค่พยายามนะครับทำต่อไปนะครับอย่าหยุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะเทสลำนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าพี่ไม้เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อวานนะครับแล้วก็เซตอัพปรับจูนเมื่อเช้านี้เองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาการบินกันนะครับนะเจ้า C30 นะครับใบ3นิ้วนะครับแล้วก็พี่ไม้แบก Action 2นะครับขึ้นไปนะครับ1ตัวด้วยนะครับลำนี้นะครับสเปคเนี่ยได้ถึง 6S นะครับแล้วก็มอเตอร์ที่พี่ไม้ใช้ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นมอเตอร์สำหรับ 6S นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ไม้จะบินนะครับโดยใช้แบตเตอรี่เพียงแค่ 4S ก่อนนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น 2910 kV นะครับซึ่งทั้งลำเนี่ยสเปคของมันเนี่ยคือมันทำมาเพื่อ 6S อยู่แล้วนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยพี่ไม้ก็ไม่ได้ต้องการที่จะบินแบบฟรีสไตล์นะครับต้องการบินแบบวูฟนะครับไหลๆเรื่อยๆนะครับพี่ไม้ก็เลยจะใช้แบตเพียงแค่ 4S นะครับ1000 มิลลิแอมเนาะ
ปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจ้า C30 วันนี้เนี่ยจะบินออกมาได้เป็นอย่างไรครับ go go go
โอเคเป็นอีกหนึ่งลำที่ดีมากนะครับที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับนะการใช้งานเนี่ยก็ตามคลิปนะครับที่พี่ไม้บินให้ดูนะครับคือบินง่ายมากนะครับบินง่ายมากนะครับยิ่งถ้าเราได้ใช้เจ้ารีโมทนะครับหรือวิทยุนะที่กิมบอลมันแบบว่าเนียนๆนิ่งๆนะครับมันจะยิ่งทำให้เราบินแบบสนุกนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับในส่วนของวิทยุเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้วิทยุที่ราคาอาจจะไม่แพงมากนักเนี่ยนะครับความแม่นยำเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราบังคับนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการยออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช้าบ้างหน่วงบ้างผิดพลาดบ้างนึกออกไหมแต่ถ้าวิทยุที่คุณภาพสูงๆดีๆนะครับมันจะแม่นนะยิ่งพอแม่นเนี่ยมันจะมีผลมากเนี่ยเวลาที่เราเข้าช่องต้นไม้ลองดูนะเนี่ยต้นไม้กว้างขนาดนี้ใช่ไหมแล้วโดรนของเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยวแบบว่าไม่แม่นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะชนสูงมากนะครับนะในการที่เราจะเข้าช่องแคบๆต่างๆนะครับมันมีผลนะมันมีผลนะครับแต่เอาล่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับมาสรุปเรื่องของโดรนลำนี้นะครับเมื่อสักครู่นะพี่ไม้บินนะครับใช้แบตเตอรี่ก็คือ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับก็บินได้ประมาณ4นาทีนะพี่ไม้บินจนแบตหมดเลยนะครับตอนลงมานี่คือแบตแจ้งเตือนเลยนะครับก็คือพี่ไม้บินจนถึง14โวลต์นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยพี่ไม้ควรลงตั้งแต่ 14.8 หรือว่า15แล้วนะครับแต่พี่ไม้บินมาจนถึง14โวลต์เลยนะครับพอจอดก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก 14.3.4 นะมันก็กลับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งก็จะบินได้ประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับแล้วก็การบินก็ถือว่าดีมากนะครับอาการการบินคือนิ่งนะควบคุมง่ายนะครับเสียงไม่ดังนะเสียงไม่ดังนะครับเสียงเนี่ยพี่ไม้ให้ความรู้สึกว่าน่าจะเบากว่าอวตารนะเบากว่านะครับแล้วก็อัตราการเร่งนะครับดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็น 6S นะครับขนาดพี่ไม้บินกับ 4S เนี่ยคือยังแบบยังพุ่งเลยนะสนุกเลยนะครับถ้าใส่ 6S เข้าไปนี่คือแบบพุ่งกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครชอบความแรงในการบินขนาดไหนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่ไม้นะครับถ้าบินสไตล์วูฟเนี่ยพี่ไม้ไม่ค่อยชอบการพุ่งจนเกินไปนะครับนะชอบให้มันไปแบบเรื่อยๆนิ่งๆแม่นยำมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นฟรีสไตล์เนี่ยคืออัตราเร่งแรงต้นนี่คือต้องมาก่อนเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นพี่ไม้ก็ไม่ได้เทสนะครับนะเพราะว่าเรื่องของการชนนะครับตกกระแทกอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความคงทนนะครับแน่นหนาสักขนาดไหนนะครับนะโอเคอ่ะดูเฟรมกันอีกครั้งนะเห็นไหม Exit นะครับ C30 นะตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็บอร์ดดีไซน์มาพี่ไม้ถือว่าดีไซน์มาได้ดีนะครับตัวบอร์ดนะเป็นบอร์ดเอาอินวันนะครับซึ่งบอร์ดจะอยู่ด้านบนนะครับมองเห็นไหมแล้วก็เจ้าตัววิตต้าเนี่ยก็คืออยู่ด้านล่างนะครับก็ดีไซน์มาถือว่าโอเคนะครับกล้องก็อยู่บริเวณด้านหน้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องหานะครับ cover นะ cover lens ใส่เข้าไปสักนิดนึงนะกันเวลามันร่วงมันหล่นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยมันจะยื่นออกมาด้านหน้านิดนึงจากเฟรมเห็นไหมนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีมาให้ครบในเซ็ตเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับประกอบเข้าไปก็เป็นแบบนี้เลยสวยสดงดงามนะสรุปนะครับเป็นโดรนที่ดีมากนะครับเหมาะสำหรับการบินอินดอร์นะครับหรือว่าบินในสถานที่ที่เป็นสวนนะครับสวนสาธารณะนะครับบินประชิดคนนะครับก็ไม่ได้เน้นที่จะเดินทางไกลนะครับพี่ไม้คิดว่าถ้าเราจะเดินทางไกลนะเน้นเป็นลำสไตล์คล้ายๆฟรีสไตล์ดีกว่านะครับให้ลำมันอย่าหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นลำที่เหมาะกับการเดินทางนะครับส่วนวูฟเนี่ยนะครับเหมาะกับการบินแบบประชิดตัวบินในสถานที่ทั่วไปนะครับหรือว่าอินดอร์นะครับใครที่ต้องการที่จะถ่ายพวกพรีเซนเทชันโรงแรมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับสถานที่นะครับกิจกรรมที่เป็นลักษณะเป็นฮอลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะสมมากนะครับก็สามารถที่จะหาไปใช้กันได้เนาะวันนี้พี่ไม้ก็ลองเทสให้ดูนะครับนะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับพี่ไม้มีลำไหนที่จะมาเทสให้ดูกันก็ติดตามรับชมกันนะครับ Active FPV นะครับทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะปรึกษานะครับพูดคุยกันนะครับมีคำถามนะเหมือนที่พี่ไม้บอกนะครับเข้าไปในกลุ่ม Facebook ได้นะครับโดรนมือใหม่ and FPV นะครับเข้าไปพูดคุยกันนะครับจะได้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะลงเรียนนะครับก็สามารถที่จะทักหาพี่ไม้ได้โดยตรงนะครับทาง LINE ID นะครับ
Active Image นะครับสะกดตามตัวนะ Active Image นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนกันได้นะครับจะได้มาฝึกบินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ออกไปเก็บเกี่ยวนะครับภาพความสวยงามนะครับมาแบ่งปันให้รับชมกันนะสำหรับวันนี้นะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครั้งหน้านะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่นะครับในคลิปตัวต่อไปครับโย่